็นกรณีที่มีหนุ่มคนหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปค่ะมาขายที่ร้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าพนักงานในร้านเนี่ยเขาบอกว่าไหวพริบนะดีมากๆเลยเพราะว่าสังเกตว่าอาการเนี่ยผิดปกติแล้วก็คอมพิวเตอร์นี้แล็ปท็อปรุ่นนี้นะคะราคาไม่น่าจะ 2,000 บาทสุดท้ายออกกลอุบายค่ะประวิงเวลาให้คนร้ายอยู่ที่ร้านหลังจากนั้นก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับนะคะแล้วก็จับกลุ่มตัวได้จริงๆค่ะนี่เป็นช่วงตำรวจเข้ามาจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุขโมยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของสามเณรธวัชชัยจันปุ่มสามเณรวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมมาขายนะคะที่ร้าน JIB แต่พนักงานเขาสังเกตเห็นความผิดปกติจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าจับตัวนางสาวปัทมาขันแข็งพนักงานขายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าวันเกิดเหตุเธอเห็นคนร้ายนำเครื่องมาขายแต่รู้สึกแปลกใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าลักษณะของเครื่องเนี่ยยังดีอยู่ยังใช้งานได้แล้วราคาไม่น่าจะถูกขนาดนี้จึงให้ช่างเช็คสเปคดูเช็คสเปคนะคะแล้วก็พบว่าราคาสูงทีเดียวเพราะว่าสเปคเนี่ยของเครื่องยังแรงอยู่แล้วก็ใช้งานได้ดีอยู่ถ้าเกิดนำเอาไปขายในโรงรับจำนำเนี่ยราคาจะต้องสูงกว่านี้อย่างแน่นอนซึ่งก็พอเข้าไปพูดคุยกับคนร้ายว่าเอ๊ะทำไมถึงเอามาขายล่ะคนร้ายบอกว่าตกงานนะคะเดือดร้อนช่วยหน่อยขายถูกๆเลยแค่ 2,000 บาทขอเป็นเงินสดด้วยโอ้โหเขาก็เลยสังเกตนะมีพิรุษโน้ตบุ๊ก 2,000 บาทสเปคดีด้วยขายกัน 2,000 ครับพิรุษสูงเลยก็เลยสงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมต้องขายราคาถูกขนาดนี้นะทีนี้เนี่ยพอจับสังเกตได้นะคะถึงความพิรุษเธอจึงตรวจสอบชื่อผู้ที่ซื้อทำประกันไว้ก่อนจะโทรสอบถามเจ้าของเครื่องค่ะปรากฏว่าเป็นสามเณรรับสายตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวยังไม่รู้นะว่าโน้ตบุ๊กถูกขโมยไปแล้วแล้วพอรู้ว่าโน้ตบุ๊กของตัวเองถูกขโมยไปจึงขอให้พนักงานช่วยโทรตามตำรวจเพราะว่าเกรงว่ากว่าที่สามเณรจะไปถึงอะค่ะคนร้ายก็คงจะไหวตัวแล้วก็หลบหนีไปก่อนพนักงานรายนี้จึงทำทีว่าเครื่องที่นำมาขายมีปัญหานะขอตรวจสอบเครื่องใช้เวลาประมาณ20นาทีหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมตำรวจก็เข้ามาจับกุมคนร้ายถึงร้านแต่คนร้ายก็ให้การปฏิเสธค่ะเครื่องเนี้ยมันไม่น่าจะขาย 2,000 นะคะที่ร้านก็เลยเอะใจว่าทำไมขายถูกจังให้ช่างเช็คสเปคดูแล้วค่ะว่าสเปคมันสูงราคาเนี้ยต่อให้เข้าโรงรับจำนำก็น่าจะได้ราคาสูงกว่านี้ค่ะเขาก็อ้างว่าผมตกงานผมเดือดร้อนช่วยผมหน่อยก่อนหน้านี้ผมก็ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยผมหน่อยนะพี่ 2,000 ผมเอาเป็นเงินสดนะเขาก็พูดประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะรับซื้อเนี่ยให้ช่วยหน่อยค่ะพี่ 2,000 ต้องรีบเอาไปใช้จ่ายนะครับและถ้าทางร้านเกิดบอกโอเคช่วยนั่นรับซื้อของโจรเลยนะจบถ้าไปตรวจสอบเนี่ยเป็นกฎหมายเลยนะคะครับทีนี้จากการสอบสวนค่ะทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสราวุฒิวรนุชก่อนหน้าที่จะไปขโมยโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาไปลักทรัพย์ที่บ้านพักของชาวบ้านภายในโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานครั้งนั้นได้เหรียญบาทค่ะที่ถูกงัดออกจากระบบออมสินไปด้วยพอตำรวจค้นตัวก็เจอแต่เศษเหรียญจริงๆนะคะมูลค่า194บาททำให้นายสราวุธเนี่ยยอมจำนนแล้วก็ต้องรับสารภาพว่ายืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อนไปลักทรัพย์จริงเนื่องจากตนเองนั้นตกงานไม่มีเงินตำรวจจึงคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะไปลักทรัพย์เงินสดก่อนไปขโมยเงินจากกระปุกออมสินของชาวบ้านใช่ไหมครับ194บาทได้เงินไปแล้วก็มาขโมยโน้ตบุ๊กต่อแหมชื่นชมพนักงานของทางร้านด้วยนะครับที่เอะใจแล้วก็พยายามเช็คตรวจสอบนะตอนนี้เนี่ยมันระบบออนไลน์ทุกอย่างอ่ะมันตรวจสอบได้อย่างเคสนี้เขาตรวจสอบจากการที่เจ้าของเครื่องเนี่ยทำประกันเอาไว้ใช่ไหมฮะก็เลยทราบที่มาที่ไปนะครับ